สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นารีอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะวันนี้จะมาชวนเล่นพิกอะคาร์ดกันต่อนะคะเป็นหัวข้อที่อินเทรนกับเทศกาลตรุษจีนของเรานะคะหัวข้อก็คือชีวิตหลังตรุษจีนจะดีขึ้นหรือยังเฮงเฮงปังปังสมหวังดังใจนะคะอ่ะจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะให้ไพ่ช่วยเสียงทายให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะตรงนี้ชีวิตหลังตรุษจีนจะดีขึ้นหรือยังเฮงเฮงปังปังสมหวังดังใจนะคะจะเฮงแค่ไหนจะปังแค่ไหนต้องมาลุ้นกันนะคะมีให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะกองแรกนะคะเป็นรูปถ้วยนะคะเหมือนถ้วยรางวัลนะอาจจะเป็นรางวัลของชีวิตของคุณก็ได้นะคะถ้วยรางวัลสีทองสวยหรูดูดีมากๆนะคะใครที่รอคอยชัยชนะหรืออะไรอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะเลือกกองที่หนึ่งนะคะถ้วยใบนี้อาจจะดึงดูดคุณมากที่สุดก็ได้นะคะค่อยๆดูไปก่อนนะคะอันนี้กองที่หนึ่งนะคะสำหรับกองที่สองนะคะดูแล้วอาจจะดึงดูดคุณเพราะว่ามันดูมีความวนๆแบบว่าเหมือนละสายตาไม่ได้นะคะเป็นสีสันที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นพลังที่ดูมันแบบไม่จบไม่สิ้นนะคะอะไรแบบเนี้ยใครที่รู้สึกว่าไพ่ใบที่สองดึงดูดคุณมากๆเลยนะคะนะก็ขอให้เลือกกองนี้นะคะแต่ถ้ายังก็ไปดูกองอื่นกันก็ได้นะกองที่สามค่ะเป็นไพ่ของเหมือนดินแดนในฝันนะเป็นดินแดนความฝันของคุณนะคะที่มันมีทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ในนั้นนะคะดินแดนแห่งความฝันของคุณนะคะอาจจะเป็นตัวแทนความฝันของคุณด้วยหรือเปล่าใครที่คิดว่าภาพใบนี้นะคะออกแนวธรรมชาติดึงดูดคุณมากที่สุดนะก็เลือกกองที่สามนะคะมาดูนะคะกองสุดท้ายกองที่สี่อันนี้สำหรับคนที่ชอบความหรูหราลักซ์ซูรี่นิดนึงนะคะดูไฮโซมากๆนะคะเงินทองนะคะทองเต็มไปหมดเลยนะคะจะเป็นกองที่ดึงดูดคุณมากที่สุดหรือเปล่านะคะกองที่สี่นะสวยทุกใบเลยนะคะบางคนอาจจะตัดสินใจนานนิดนึงลองดูนะคะ1 2 3หรือ4นะคะอาจารย์ขออนุญาตเก็บกองที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวต้องเรียงดีๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอามาผิดอีกต้องเรียงมาต่อกันคราวที่แล้วมีสลับกองด้วยขออภัยเป็นอย่างยิ่งกงนะคะใส่จะง่วงนอนทำกลางคืนอันนี้กลางวันนะคะหาข้ออ้างไม่ได้อะถ้วยทองอันนี้นะคะจะเป็นถ้วยทองนำโชคดีหลังตรุษจีนให้ชีวิตของคนดีขึ้นเฮงๆปังๆหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเปิดเป็นไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเช็คดวงก่อนตอนนี้เป็นยังไง ตอนนี้เป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงนะคะไพ่ช่วยบอกหน่อยนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะมาลุ้นกันนะคะเป็น Hierophant นะคะใบแรกขึ้นมาเลยราชินีดาบ The Moon Death โห9ดาวคนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณกำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่เนี่ยปัญหามารอบตัวเลยนะคะ Empress นะคะแล้วก็มี Hermit นะคะ10เหรียญนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับชีวิตของชาวกองที่หนึ่งช่วงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าช่วงนี้คุณพยายามทำใจมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เสียงหายนะคะไม่มีอะไรต้องหยุดไปอมลูกอมนะคะเสียงกองแรกยังไม่น่าจะรอดเลยนะเสียงจะไปถึงกองที่สี่ไหมอ่ะมาดูกันต่อนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นฮีโรแฟนนะคะ
กับราชินีดาบนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกับตอนนี้คุณต้องพยายามแบบเข้มแข็งอะพยายามที่จะสตรองมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังเจอเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะคะคุณเจออะไรบ้างคุณเจอทั้งดมูลคุณเจอทั้งเดสนะคะและคุณเจอทั้ง9ดาบนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันมีปัญหาอะไรที่เข้ามาชีวิตคุณค่อนข้างเยอะทั้งปัญหาเก่าทั้งปัญหาใหม่นะคะปัญหาใหม่ก็ยังเคลียร์ไม่ได้ปัญหาเก่าก็ยังเคลียร์ไม่ได้ปัญหาใหม่ก็เข้ามาอีกแล้วก็คือแบบมันมีปัญหาที่คุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่รู้เรื่องนะคะระหว่างคุณกับอาจจะคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับคนรักของคุณก็ได้ตรงนี้นะคะแล้วมันถึงจุดที่คุณรู้สึกว่ามันเครียดเหลือเกินมันไม่ไหวเหลือเกินคิดมากนอนไม่หลับกังวลอยู่ตรงนี้แล้วมันทุกข์นะคุณอยากที่จะตัดสินใจจบกับปัญหาตรงนี้นะคะบางคนอาจจะอยากจบกับความรักบางคนอาจจะอยากจบกับหน้าที่การงานในปัจจุบันแล้วไปเริ่มต้นหางานใหม่นะคะหรือไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องเจอความรักที่เป็นทุกข์นะคะชีวิตช่วงนี้อาจจะแบบค่อนข้างหนักนะไม่ค่อยเจอคนที่ให้กำลังใจแต่แบบกลับมาเจอคนที่เหมือนพูดถึงเราในเชิงเสียหายเอาเราไปนินทาหรือว่าเห็นความทุกข์ของเราเอาไปเมาเป็นเรื่องสนุกนะเพราะนั้นถ้าคุณเจอตรงนี้อาจารย์แนะนำว่าอย่าไปสนใจนะคะถ้าใครคนไหนที่เขามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแสดงว่าคนคนนั้นเขาไม่มีค่ามากพอที่จะทำให้คุณเนี่ยไปกังวลหรือไปคบหาด้วยนะคะมองหาคนอื่นคนที่ดีกับเราที่เขาจริงใจกับเรานะคะที่เขาเข้าใจเราคนที่เห็นใจกันยามยากนะอาจารย์รู้สึกว่าคนนั้นน่ะคือมิตรแท้มากกว่าหรือคนที่ให้ความช่วยเหลือเราในยามที่เราเดือดร้อนนะคะเพราะนั้นใครที่ไม่ดีต่อคุณเนี่ยคุณจะได้เห็นคุณจะได้รู้ความจริงนะแล้วคุณจะค่อยๆแบบเหมือนปรับตัวได้นะคะคุณจะใช้ธรรมะเข้ามาช่วยคุณจะใช้หลักธรรมสติปัญญาเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะฮีโรแฟนคุณจะเริ่มเข้มแข็งคุณจะเริ่มมีความเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นคุณจะพยายามไม่สนใจกับปัญหาอะไรเขาเรียกว่าคำติฉินนินทาคำพูดที่บั่นทอนกำลังใจของคุณนะคะแล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับชีวิตของคุณได้นะสิ่งที่ขึ้นมาถึง2ใบคือไพ่ของนักบวชแล้วก็ไพ่ของเฮอร์มิตนะคะตรงเนี้ยเหมือนกับคุณเจอปัญหามาค่อนข้างหนักบางทีไม่อยากพบหน้าใครนะเพราะว่าสังคมสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ตรงนั้นอาจจะมีคนที่ให้กำลังใจคุณน้อยเหลือเกินนะมีขึ้นมาคนหนึ่งเอ็มเพสคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่เป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนหรือเป็นคนรักของคุณก็ได้ที่คอยให้กำลังใจให้คุณต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคชีวิตตรงนี้อยู่นะคะเพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าคุณกำลังสู้ค่ะคุณกำลังที่จะดิ้นรนเพื่อที่จะพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆชีวิตคุณตรงนี้ในท้ายที่สุดสิ่งที่คุณหวังเอาไว้นะคะคุณอยากที่จะมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีความมั่นคงทางฐานะการเงินนะคะเป็นไพ่ของ10เหรียญอาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะแล้วก็อยากที่จะทำอะไรเพื่อครอบครัวค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่กำลังแบกภาระหลายๆอย่างในครอบครัวเอาไว้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวกำเนิดหรือว่าในครอบครัวที่คุณแต่งงานมีลูกมีอะไรรับผิดชอบตรงนี้อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะอาจารย์รู้สึกช่วงนี้มันดูมันเหนื่อยมันยากนะมันติดขัดมันยังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนอะไรที่รู้สึกว่ามันน่าจะได้มันก็กลับไม่ได้หรือมันได้มาแบบได้มาไม่เต็มที่อ่ะมันได้น้อยกว่าที่คิดอะนะคะคุณรู้สึกแบบผิดหวังกับมันมากๆนะคะรู้สึกเฟลรู้สึกแบบท้อมากๆช่วงนี้นะคะเลยทำให้คุณคิดมากกุ้มใจแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะเดี๋ยวอาจารย์มาดูให้นะคะหลังตรุษจีนจะเป็นยังไงนะหลังตรุษจีนจะเป็นยังไงบ้างจะได้สมหวังดังใจไหมคะครอบครัวอบอุ่นฐานะการเงินมั่นคงนะหลังตรุษจีนจะเป็นยังไงบ้างมา2อันเลยนะคะมี4ดาบกับ4ถ้วยนะคะอ่ะเขาอยากมาคู่ก็ต้องให้เขามาคู่นะคะหลังจุดจีนเนี่ยคุณกำลังพยายามแก้ปัญหาอยู่นะคะแล้วก็รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะดีๆที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะอะไรที่คุณกำลังรู้สึกว่ามันเป็นที่ไม่พึงพอใจกับชีวิตนะคะคุณจะเริ่มหาทางแก้ไขปัญหาแล้วก็เริ่มเห็นโอกาสที่จะทำมันอยู่เพียงแต่ว่ามันต้องรอระยะเวลาอะไรสักอย่างนึงนะคะรอจังหวะอะไรสักนิดนึงอ่ะขอดูต่อนะคะหลังจุดจีน
เดอะฟูลเจ็ดดาบเอาใหม่เลยนะคะทำไมออกมาสองใบตลอดเลยขอใบเดียวพอค่ะทีละใบทีละใบนะจัสมินนะคะเหมือนกับว่าหลังจุดจีนนะคะมันจะเริ่มมีรูทางอะไรบางอย่างที่คุณแบบว่าได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือคุณเห็นจากคนอื่นทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วคุณอยากที่จะทำมันบ้างคุณจะเจอทางออกที่ดีนะคะคุณจะรู้สึกว่าเป็นอิสระกับปัญหาที่มันกำลังเข้ามารุมเร้าคุณตั้งแต่ช่วงนี้นะคะจัสมินปรากฏขึ้นรูทางโอกาสดวงชะตาของคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายได้รับข่าวดีรับโอกาสดีๆหรือบางคนอาจจะได้รับมรดกนะคะข่าวดีอะไรการขายที่กันอะไรบางอย่างนะคะเรื่องราวดีๆจะมีเข้ามาค่ะนะโอเคเลยตรงนี้ขอดูอีก3ใบนะคะสเตรนท์นะคะ2เหรียญค่ะ5ถ้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณอาจจะมีปัญหาอะไรที่จะต้องตัดสินใจนะที่ต้องเลือกระหว่างของ2อย่างสถานการณ์2อย่างหรือคน2คนนะเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณต้องพยายามเข้มแข็งให้มากๆในการที่จะเลือกตรงนี้หรือบางคนอาจจะตกอยู่ในภาวะของรักสามเศร้าที่มันต้องตัดสินใจสักทีนึงนะคะหรือบางคนอาจจะจบจากงานใหม่จากงานเก่าที่รู้สึกว่าทำแล้วแบบมันไม่แฮปปี้กับมันอะตัดสินใจเลือกที่จะไปทำงานใหม่หรือว่าคุณมีโอกาสทำอาชีพใหม่ที่มันดูรู้ทางทางการเงินแล้วมันดีคุณจะตัดสินใจลาออกไปทำแล้วก็คุณก็มีความเข้มแข็งนะคะยอมรับความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณตรงนี้นะคะเหมือนคุณจะเริ่มตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคุณรู้สึกว่าชีวิตเดิมๆเนี่ยมันไม่โอเคเท่าไหร่นะอยากเปลี่ยนแปลงอยากมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะขอดูบทสรุปนิดนึงหนึ่งไม้เท้าค่ะราชาไม้เท้าคุณเข้มแข็งมากเลย The Star ว้าวบทสรุปของคุณนะคะคุณจะได้รับโอกาสนะคะงานใหม่ความรักใหม่อาชีพใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆนะคะคุณจะลุยคุณจะแฮปปี้คุณหาทางออกได้แล้วงานนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยที่มันแย่ๆอยู่เนี่ยมันกลับมาพลิกฟื้นเฮงๆปังๆเห็นไหมคะ The Star มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะออร่ากระจายเลยคุณจะปรับชีวิตของคุณให้สมดุลนะคะให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นชีวิตที่เคยติดขัดมันจะสามารถโฟลสามารถลื่นไหลไปได้นะคะมีความราบรื่นนะอุปสรรคมันจะค่อยๆหายไปค่อยๆหมดไปอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะ4ดาบก็เหมือนกับว่ารอประมาณ4เดือนนะคะตรงนี้น่าจะมีการจัดการอะไรกับชีวิตได้ดีขึ้นนะคะหลังจากตุดจีนตรงนี้นะคะว้าวเลย The Starหรือคุณไปทำอะไรด้วยตัวคุณคนเดียวอ่ะนะคะแล้วมันโด่งดังมีชื่อเสียงงานธุรกิจออนไลน์หรืองานอะไรก็ได้นะคะแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มันจะมีความมั่นคงกับคุณต่อไปด้วยนะคุณทำคนเดียวก็ได้เห็นไหมคะคุณทำคนเดียวงานใหม่อาชีพใหม่แล้วมีชื่อเสียงโด่งดังต้องไปคิดดูนะคะว่าคุณจะทำอะไรตรงนี้มันต้องมีการลงมือทำจริงๆนะคะถ้ามัวแต่ดูดวงแล้วไม่ลงมือทำอาจารย์ก็รู้สึกว่าไม่ได้นะคะมันมีเงื่อนไขอะไรมากมายนะคะดังนั้นบางคนบอกดูดวงไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้ยคุณทำอะไรหรือยังนะเพราะนั้นตรงนี้มันต้องหาโอกาสหาอาชีพใหม่หาอาชีพเสริมมันมีเงื่อนไขอะไรที่เข้ามาเยอะแยะคุณต้องทำต้องตัดสินใจต้องกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแล้วความสำเร็จมันถึงจะมานึกออกไหมคะถ้ามัวแต่ดูแล้วไม่ทำอะไรนอนฝันเฉยๆนะคะยังไงหมอดูเจ้าไหนอาจารย์ก็ไม่แม่นหรอกนะคะขอดูก่อนนะคะว่าแล้วเมอร์เมดจะให้คำแนะนำอะไรบ้าง Healing Heart ว้าวจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะคุณจะได้เจอเพื่อนเจอมิตรภาพที่ดีหรือเจอคนรักที่ดีเข้ามาช่วยดูแลความเจ็บปวดในใจของคุณนะคะความเจ็บปวดจากความรักความเจ็บปวดจากการถูกดูหมิ่นดูแคลนจากการถูกแบบล้มแล้วแบบเหยียบทับหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะน่าสงสารชาวกองที่หนึ่งนะคะaccept heaven help confirm กันนะคะ judgment นะคะอาจจะมีเรื่องราวปฏิหาริย์อะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะในที่สุดดวงชะตาที่มันดูติดขัดมีอุปสรรคของคุณก็จะได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าสักทีหนึ่งนะคะไปหาสิ่งที่สวยงามไปเป็น the star นะคะความหวังที่จะไปเป็นดาวดวงนั้นนะคะที่อยู่บนฟากฟ้าแล้วมีแสงสว่างของตัวเองก็จะเป็นจริงในที่สุดนะขออีกหนึ่งใบค่ะ
อ้าวคมี่เห็นไหมต้องลงมือทำต้องมีการเล่นแร่แปรธาตุจับตรงนู้นพลิกตรงนี้ใส่ตรงนั้นนะคะแล้วมันถึงจะประสบความสำเร็จต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนานะคะกว่าที่คุณจะเป็นเดอะสตาร์ตรงนี้ได้นะคะต้องผ่านความเหนื่อยยากความลำบากการแก้ปัญหาเยอะแยะมากมายมาก่อนถึงจะประสบความสำเร็จนะโอเคนะคะไม่ใช่นอนฝันอยู่ดีแค่คิดดูดวงแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนชีวิตของตัวคุณเองนะคะอ่ะขอดูก่อนเอาเดอะสตาร์ของเราอีกหนึ่งชุดนะคะเอ้าน้องอยากออกเดี๋ยวนะคะมันออกทีละ2 ใบเอาทีละใบนะจ๊ะทีละใบอ่ะจะเจอเรื่องราวอะไรอีกคะหลังตรุษจีน Clear Endeavor นะคะเป็นลักษณะของคุณจะพบทางออกใหม่ๆที่มันสวยงามนะอาจารย์รู้สึกว่า Jasmine มา The Star มาแล้วไพ่ใบนี้มานะคุณน่าจะมีทางเลือกอะไรใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีทางเลือกแบบนี้ด้วยคุณจะหาทางออกกับมันได้นะคะคุณจะเคลียร์ปัญหาเก่าๆแล้วเดินไปสู่เส้นทางใหม่ที่สวยงามนะคะไพ่สวยมากๆเลยเห็นไหมนะคุณจะไปเป็น The Star จริงๆนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาคอนเฟิร์มกันนะคะเป็นดาวดวงนั้นที่ประสบความสำเร็จอยู่บนฟากฟ้าอีกดวงหนึ่งนะคะโอเคเลยนะอ่ะขอดูสิ Be in service คุณอาจจะได้ไปทำเกี่ยวกับงานบริการใช่ไหมคะอาจจะไปเป็นศิลปินหรือว่าเปิดธุรกิจร้านอาหารหรือว่าร้านอะไรที่ให้บริการลูกค้าทั่วๆไปตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของช่างซ่อมใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรที่สามารถบริการตามบ้านนะคะหรือเป็นเทคนิคอะไรใหม่ๆที่คุณทําด้วยตัวของคุณเองอ่ะแล้วมันแบบเป็นงานบริการที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือนะคะตรงนี้นะคะคุณจะทําได้ดีนะงานบริการต่างๆขออีก1ใบค่ะอ๋อ Infinite Blessing นะคะเหมือนไพ่บอกว่าถ้าคุณได้เริ่มต้นที่จะพบความสำเร็จตรงนี้แล้วนะคะต่อไปมันจะยังมีความสำเร็จที่มันเข้ามาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเหมือนชีวิตของคุณเนี่ยน่าจะเข้าสู่ช่วงชีวิตที่มันเป็นขาขึ้นแล้วนะ สำหรับใครที่หลายคนที่แบบมันเป็นขาลงมานานแล้วอะนะคะลงจนเหนื่อยแล้วขอขึ้นกับเขาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะInfinity นั่นแหละนะคะ Infinite Blessing นะคะ Infinity Blessing อะไรประมาณนี้เลยนะคะค่ะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับชาวกองที่หนึ่งอ่ะลืมเฉลย เฉลยไพ่ใบนี้นะคะ Great and Full นะคะมันจะเป็นการที่คุณเนี่ยสามารถค่อยๆเติมเต็มความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของคุณได้เห็นไหมคะสิ่งที่คุณเติมลงไปคืออะไรคะความรักความสำเร็จนะคะแก้วแหวนเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศ great and full นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะขอให้มานะบากบั่นต่อสู้อุปสรรคจนไปถึงจุดนี้นะคะที่ชีวิตของคุณเนี่ยจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้นะคะอย่างเต็มภาคภูมินะคะเอาใจช่วยนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะสู้แล้วประสบความสำเร็จสู้แล้วรวยสู้แล้วเฮงเฮงปังปังโด่งดังมีชื่อเสียงจริงๆเลยค่ะชาวกองที่1นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สร้างกำลังใจนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่2นะคะหัวข้อของเราก็คือหลังชีวิตหลังตรุษจีนจะดีขึ้นหรือยังเฮงเฮงปังปังสมหวังดังใจหัวข้อยาวอาจารย์ชักลืมนะคะหัวข้อประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานนะคะดูว่าชีวิตในช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรคะชาวกองที่2ชีวิตเป็นยังไงบ้าง6ถ้วยอันนะ in love หรือเปล่า8ไม้เท้า5ไม้เท้านะคะ9ไม้เท้าค่ะ10ไม้เท้าทำไมมีแต่เรื่องงานเนี่ย Judgment โอเคเลย
7ดาบ6เหรียญนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับชาวกองที่2นะชีวิตช่วงนี้ของคุณนะคะขึ้นมา6ถ้วยเลยนะคะ6ถ้วยอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณกำลังแบบมีรักเก่าที่หวนคืนกลับมาหรือว่าคุณกลับไปหาคนรักเก่าของคุณหรือเปล่าแล้วก็พยายามที่จะกลับไปคืนดีไปพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่หรือคุณได้เจอกับคนรักที่อาจจะมีอายุแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะเป็นความรักจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ที่กําลังจะเดินทางมาหากันมาพบปะกันในช่วงนี้หรือมีการติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์หรืออะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ดูเหมือนความรักของคุณในช่วงเนี้ยมันก็จะมีความแบบมีความแฮปปี้มีความอะไรนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความแฮปปี้อย่างเดียวมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะปัญหาความไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างที่มันอาจจะยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะแต่ความขัดแย้งตรงนี้ก็ยังพอที่จะพูดคุยนะคะยังพอที่จะพยายามหาทางแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะตรงนี้มีบางอย่างอาจจะเป็นความแตกต่างที่คุณรู้สึกว่ายังไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงนะคะกำลังพยายามแก้กันอยู่อ่ะส่วนในเรื่องงานนะคะค่อนข้างหนักเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือปัญหาที่มันเข้ามาตรงนี้นะคะเหมือนกับว่างานของคุณเนี่ยมันเริ่มพัฒนามาดีอยู่แต่ว่าอยู่ดีก็มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาแบบกระทันหันนะคะหรือมันค่อยๆเข้ามาโดยที่แบบเรายังไม่ทันจะตั้งรับเลยมันมาอีกระลอกนึงแล้วนะคะมาทั้ง5ไม้เท้ามาทั้ง9ไม้เท้าแล้วก็10ไม้เท้านะคะมันเป็นมรสุมมันเป็นคลื่นที่ซัดเข้ามาในชีวิตเรานะในเรื่องหน้าที่การงานการเงินอะไรตรงนี้นะคะเข้ามาตุ้มนะคะแล้วก็มาตุ้มแล้วสุดท้าย10ไม้เท้าตุ้มหนักเลยคราวนี้แบบแทบจะล้มทั้งยืนเลยนะคะคนเลยรู้สึกเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานค่อนข้างมากนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกระเด็นออกจากตําแหน่งเดิมต้องไปทําตําแหน่งใหม่ที่มันอาจจะถูกลดเงินเดือนแล้วก็มันเหนื่อยกว่าเดิมด้วยนะคะคุณก็เลยอยากที่จะแบบเหมือนแอบไปสมัครงานที่ใหม่อยู่หรือเปล่านะคะเจ็ดไหมเจ็ดดาบตรงนี้นะคะอยากจะไปทํางานที่ใหม่นะคะหรือว่ากําลังหาโอกาสนะคะติดต่อคนรู้จักให้เขาแบบช่วยเหลือคุณน่ะในหน้าที่การงานหรืออยากไปทําธุรกิจใหม่ๆด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณรู้ดีว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยกําลังจะรอการเปลี่ยนแปลงอยู่คุณเฝ้าอธิษฐานนะคะเฝ้าอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ชีวิตที่มันย่ําแย่ของคุณในช่วงเนี้ยมันมีทางออกที่ดีด้วยได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะอาจารย์รู้สึกว่ากองที่2เนี่ยคุณจะออกแนวสายมูอยู่นะค่อนข้างเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังลี้ลับหรือคุณอาจจะมีเซนนะคะว่าขออภัยค่ะมันน่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่ในอนาคตนะคะแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าปัญหาอะไรบางอย่างมันค่อนข้างที่จะบรรเทาเบาบางลงนะคะมีโอกาสทางการเงินที่มีคนหยิบยื่นให้คุณเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะหรือตัวคุณเองได้แบบได้สร้างอะไรใหม่ๆอ่ะนะคะที่มันเป็นโอกาสการทำมาหากินใหม่ๆอาชีพใหม่ๆให้กับตัวคุณเองก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวมาเปิดไพ่กันต่อนะคะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังตรุษจีนจะเป็นยังไงบ้างคะหลังตรุษจีนอีกไม่กี่วันแล้วเนาะหลังตรุษจีนว้าวสี่ไม้เท้าค่ะสองไม้เท้าว้าว10ถ้วยอาจารย์รู้สึกว่าชาวกองที่2เนี่ยกังวลเรื่องการงานการเงินค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าไพ่ออกมาดีเลยนะคะชีวิตหลังตรุษจีนของคุณน่ะมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะคนที่รองานใหม่อยู่นะคะน่าจะได้ย้ายไปทํางานที่ใหม่นะเป็นที่ทํางานที่ดีแล้วคุณอยากที่จะทําตรงนี้มานานแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานใหม่ที่คุณอาจจะไม่ได้จบมาสายตรงแต่ว่าคุณมีความชื่นชอบที่จะทํางานตรงนั้นก็ได้อยากลองเปลี่ยนแนวนะแล้วมันจะทําให้เหมือนกับว่าคุณได้เห็นรู้ทางอะไรใหม่ๆในอนาคตของคุณนะคะในการที่คุณกล้าลองทำจริงสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะแล้วก็มีโอกาสนะบางคนอยากจะเปิดธุรกิจใหม่สามารถเปิดได้นะคะตรงนี้มีโอกาสที่จะเปิดหลังตรุษจีนแล้วนะคะคุณอาจจะมีหุ้นส่วนหรือคุณอาจจะทําคนเดียวก็ได้แต่ว่ามันมีแนวโน้มนะคะที่งานของคุณเนี่ยมันจะทําแล้วประสบความสําเร็จหรือถ้าใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะนําครอบครัวมาแบบทําด้วยกันหรืออะไรตรงเนี้ยมันจะช่วยส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็มีเวลาอยู่ด้วยกันได้นะคะ10ถ้วยตรงนี้
เหมือนกับว่าคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเป็นทําการทํางานที่บ้านทําธุรกิจกับครอบครัวแล้วมีเวลาอยู่ดูแลลูกอยู่กับแฟนอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาดูแลพ่อแม่หรืออะไรตรงเนี้ยดูมันมีความสุขดูมันมีชีวิตที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของการเงินนะคะเหรียญตรงนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นมาชัดเจนแต่ความเป็น10 ถ้วยนะมันเป็นความมั่นคงในเรื่องของฐานะในเรื่องของการเงินด้วยในระดับหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นถึงขั้นแบบขนาดเศรษฐีแต่คุณก็จะมีกินมีใช้อยู่แบบมีความมั่นคงในฐานะแล้วก็อยู่อย่างมีความอบอุ่นกันในครอบครัวนะอาจารย์รู้สึกว่าอันเนี้ยมันดีงามแล้วนะสุดยอดแล้วนะคะงั้นเรามาดูไพ่ออราเคิลอีกนะคะว่าจะบอกว่าอะไรบ้างนะคะมีความสุขความรักนะอาจารย์ชอบกองนี้นะคะมีความรักความอบอุ่นนะคะได้มีเวลาอยู่ร่วมกันนะคะเงินทองมันแบบซื้อเวลาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบนี้ได้ยากนะคะอ่ะขอดูน้องเมอร์เมดสิคะน้องเมอร์เมดจะบอกอะไรกับชาวกองที่สองบ้างความรักมาเลยนะคะเริ่มต้นด้วยความรัก6 ถ้วยนะคะและจบด้วยความรัก10 ถ้วยนะความรักสมหวังต้องบอกด้วยนะคะว่าใครที่กำลังแบบรีรอๆอยู่นะคะความรักของคุณเริ่มสุกงอมนะหลังตรุษจีนอาจจะมีแนวโน้มนะคะได้ลงเอยกับคนรักได้แต่งงานกันนะคะหรืออาจจะมีลูกร่วมกันอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะคนที่รอคอยลูกคนที่แต่งงานกันไปแล้วขอดูอีกนะคะ Make a decision มันคุณต้องกล้าตัดสินใจอะเพราะว่าเมื่อ judgment เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ว่ามันต้องเป็นการเริ่มต้นสิ่งอะไรใหม่ๆไพ่ถึงบอกว่าตัดสินใจเถอะเปลี่ยนแปลงชีวิตเถอะนะคะออกไปจากสภาพเดิมๆปัญหาเดิมๆนะคะแล้วคุณจะได้มีอะไรใหม่ๆที่คุณจัดการกับชีวิตของคุณให้มันมีความลงตัวให้มันแบบได้อยู่กับคนที่คุณรักได้ทำในสิ่งที่คุณรักมากขึ้นนะคะขอดูอีกหนึ่งใบนะ set your sights higher นะคะเป็นลักษณะของการสร้างพลังมุ่งมั่นให้กับตัวคุณเองนะคะให้กำลังใจตัวเองว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตรงนี้คุณทำได้นะคะขอให้ลองทำนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่คุณอาจจะแบบไม่ได้จบมาสายตรงแต่ว่าขอให้ลองทำคุณอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ ขออภัยค่ะใช้พลังพิเศษของคุณนะคะในการทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะแล้วอาจจะเป็นความสำเร็จที่ดีงามยิ่งกว่าการที่คุณได้ทำงานในสายที่คุณเรียนจบมาซะอีกก็ได้นะคะขออีกหนึ่งใบ you're being helped คุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาช่วยให้ความช่วยเหลือให้โอกาสคุณนะอย่างเช่นที่อาจารย์ได้ทายในไพ่ของ6 เหรียญนะคะตรงเนี้ยไพ่ขออภัยอ่ะเหมือนจะไอตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไร เป็นลักษณะของคุณจะได้รับโอกาสนะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะได้รับโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะหรือว่าปัญหาอะไรที่มันติดขัดเนี่ยเขาอาจจะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วคุณเห็นแนวทางในการที่จะไปต่อในรูปแบบของคุณเองนะคะตรงนี้โอเคเลยนะคะน่าจะเป็นกองที่สองนี่คุณมีคนที่รักคุณเยอะแยะมากมายพร้อมที่จะให้กำลังใจคุณนะคะขอดูต่อนะ Illumination คุณจะเห็นแสงสว่างของชีวิตอะคุณจะเห็นทางออกใหม่ของชีวิตอะนะคะมันเป็นแนวทางที่คุณอะจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะหรือจากการที่คุณได้เรียนรู้คุณได้ลองดูคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆหรือคุณได้รับคำแนะนำแล้วคุณจะมาหาทางออกของคุณเองได้นะคะไปหาแสงสว่างที่จะนำทางชีวิตของคุณนะคะไปสู่ความประสบสำเร็จไปสู่การประสบความสำเร็จไปสู่สิ่งดีๆในอนาคตของคุณได้นะเป็นความสำเร็จที่มั่นคงด้วยนะคะ Clear out the old นะอะไรที่ไม่ดีนะคะอะไรที่ทำให้คุณคิดลบนะคะให้แนะนำว่าเคลียร์มันไปเถอะเดี๋ยวมันก็จบแล้วนะ Open your heart นะคะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่คุณจะได้ลองทำอะไรที่คุณจะได้เรียนรู้นะคะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีแล้วอาจจะทำให้คุณได้เจอกับทางเลือกใหม่ๆของคุณได้นะคะตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับชาวกองที่2นะคะจริงๆเลยนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะอย่าลืมส่งต่อให้คนอื่นๆได้ดูแล้วมีความสุขไปกับพวกเราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขออภัยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนชาวกองที่สองอาจารย์ลืมเฉลยยังอยู่กันไหมค่ะ DY Matrix นะคะ DY Matrix สำหรับไพ่ใบนี้นะคะความหมายของเขาก็คือเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์พลังแมทริกซ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะแมทริกซ์ตัวนี้ก็คือเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโอกาสดีๆใช่ไหมคะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะการปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณให้บาลานซ์นะคะในเรื่องของความรัก6ถ้วย10ถ้วยนะคะเพราะนั้นคนที่ได้กองที่2นะคะคนได้ GY Matrix นะคะชีวิตของคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆนะคะจากจักรวาลนะคะเข้ามาหาแล้วนะคะจะได้มีความสุขสมบูรณ์กับชีวิตแล้วนะคะชาวกองที่2คราวนี้สวัสดีจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวกองที่3นะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือชีวิตหลังตรุษจีนจะดีขึ้นหรือยังเฮงๆปังๆสมหวังดังใจจะได้ไหมจะได้ไหมนะเรามาลุ้นกันนะคะมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตของเราในช่วงนี้เป็นหนึ่งดาบนะคะ10เหรียญ10ถ้วยทำไมความรักดีจังเลยเมจิกเชียนเด็กถือดาบนะคะเป็นสี่เหรียญค่ะเดวิลเอาเป็นจัดเมนต์นะคะอาจารย์รู้สึกเหมือนกับว่าชาวกองที่สามเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจริงๆก็มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณมีคนรักคุณมีแบบชีวิตคู่แล้วนะขึ้นมาทั้ง10เหรียญขึ้นมาทั้ง10ถ้วยนะคะคุณมีความสามารถในการที่จะดูแลครอบครัวตรงนี้คุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็เหมือนกับสร้างชีวิตมาจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะมีเงินเก็บนะคะมีลูกๆนะแต่ว่าเหมือนกับชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะแบบเผลอพลาดพังไปกับเรื่องราวของความหลงไหลได้ปื้มในอะไรบางอย่างนะคะบางคนไปลุ่มหลงบัวเมากับอะไรบางอย่างแล้วเสียเงินก้อนโตหรือบางคนเนี่ยไปมีปัญหามือที่3นะคะมันก็เลยทําให้ชีวิตของคุณตรงเนี้ยนะคะหรือว่าคุณไม่ได้ทําแต่คู่ครองของคุณทํานะคะมันก็เลยทําให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ judgment มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเหนื่อยคุณต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูซิแล้วต่อไปจะเป็นยังไงบางคนน่ะมีชีวิตที่ดีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรามีชีวิตที่ดีแล้วเราไม่รู้จักรักษานะคะชีวิตดีๆของเราความรักดีๆนะคะฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยมันก็แบบอาจจะทำให้เราพลาดแล้วเราล้มกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้นะคะตรงนี้อันตรายนะเพราะนั้นถ้าเกิดชีวิตดีแล้วก็ขอให้รู้จักใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะอย่าประมาทกับชีวิตคุณได้เดอะฟูลค่ะเป็นอัศวินไม้เท้าขออีกหนึ่งใบนะคะเป็นอัศวินเหรียญนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่นะบางคนที่อาจจะเจอปัญหารักสามเศร้ามือที่สามเนี่ยอาจจะตัดสินใจที่จะจบกับความรักตรงนั้นนะคะแล้วออกมาเป็นอิสระออกมามีชีวิตเป็นของตนเองนะคะแต่เมื่อคุณออกมาเนี่ยเหมือนมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วก็คุณอาจจะเจอคนใหม่นะที่เข้ามาให้คุณเลือกก็ได้นะคะคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณทั้งเรื่องของการงานการเงินนะคะคนนึงเป็นอัศวินไม้เท้าอีกคนนึงเป็นอัศวินเหรียญ นะคะปรากฏว่าโสดแล้วเสน่ห์แรงกว่าเดิมอีกนะคะสำหรับชาวกองที่3ตรงนี้นะโอเคนะสำหรับตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณไม่กลัวที่จะโสดนะถ้าใครที่ความรักไม่ดีกับคุณทรยศคุณพร้อมที่จะ move on นะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะคะขอดูต่อแล้วจะเป็นยังไงต่อนะ8เหรียญ นะคะเด็กถือถ้วยค่ะเป็นราชินีถ้วยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณน่ะจะได้เริ่มต้นนะคะได้ทำอะไรในสิ่งที่คุณรักนะคะอ
อาจจะมีในเรื่องของงานใหม่นะคะงานใหม่ที่คุณได้เริ่มทําอาจจะเป็นลักษณะของงานใหม่เป็นธุรกิจก็ได้นะคะเด็กถือถ้วยคนนี้คุณมีความฝันอะไรบางอย่างที่เคยอยู่ในตัวคุณตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะคะแล้วคุณอาจจะเอามาลองทําเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพเสริมนะคะแล้วคุณทําแล้วมีความสุขไปกับมันนะคะราชินีถ้วยนะเหมือนกับว่าอาจจะมีอะไรที่เข้ามาเป็นรูปทางในเรื่องการเงินของคุณน่ะนะคะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่จริงๆการเงินตอนนี้ของคุณเนี่ยจริงๆพื้นฐานมันมาเนี่ยมันอาจจะเริ่มสร้างเริ่มเก็บกันมาเยอะแล้วนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายแต่ว่าคุณก็อยากที่จะมีไว้เพื่อที่ให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความมั่นคงยิ่งๆขึ้นไปนะคะหรือว่าในคู่ไหนที่คุณก็ไม่ได้เลิกกันนะความรักก็อาจจะกลับมาแล้วก็เคลียร์กันเข้าใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นราชินีถ้วยเป็นเด็กถือถ้วยแล้วก็กลับมาร่วมกันในการทำงานสร้างฐานะให้มั่นคงตรงนี้ได้ต่อได้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะอ่ะขอดูสิว่าแล้วไพ่ Oracle จะบอกอะไรกับพวกเราบ้างนะคะขอดูชุดของ Nature Whisper ก่อนนะคะ New experience is possibility เห็นไหมคะการที่คุณจะทำอะไรใหม่ๆมีชีวิตใหม่ๆหรือว่าเริ่มงานอาชีพเสริมใหม่ๆเนี่ยมันเป็นไปได้นะคะไพ่บอกว่าหลังตรุษจีนนะมีโอกาสแล้วนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะฝนตกนะคะฝนตก Make a wish อธิษฐานขอเลยค่ะนะขอให้ประสบความสำเร็จขอให้เฮงปังๆนะคะตรงนี้นะคะน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ด้วยนะคะชากองที่3 Inner Truthขออภัยนะคะไม่รู้เป็นอะไรวันนี้จะไออยู่เรื่อยเลย Inner True ตัวนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะของคุณได้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวคุณเองอะนะคะได้เข้าไปค้นลึกในจิตใจของตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกับชีวิตกันแน่นะคะถ้าเกิดคุณเจอความรักที่มันไม่ดีต่อใจคุณก็กลับเข้าไปค้นหาว่าจริงๆเนี่ยคุณต้องการความรักตรงนี้ไหมหรือคุณต้องการทำอะไรที่มันเป็นการแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงความต้องการที่แท้จริงของคุณนะคะเหมือนเป็นการที่คุณได้กลับมาพิจารณาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของคุณนะตรงนี้นะคะอ่ะโอเคขอดูน้องเมอร์เมดอีกหนึ่งชุดนะคะอาจารย์จะเริ่มเฉลยไพ่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ชาวของที่สองตะโกนเรียกไม่ทันนะคะไม่รู้ได้ดูเฉลยไพ่กันแล้วอะsoulmate relationship นะคะถ้าใครที่ได้กลับมาดีกันตรงนี้นะคะมีปัญหากันกลับมาคืนดีกันอีกคุณน่าจะเป็น soulmate ของกันและกันแต่ถ้าไม่ใช่เป็นคู่ผ่านแล้วเขาไปเจอคนใหม่นะเห็นไหมคะมีให้เลือกทั้งอัศวินไม้เท้าและอัศวินเหรียญนะคุณก็อาจจะได้เจอ soulmate ของคุณที่เป็นตัวจริงนะที่หลังจากจบกับคู่ผ่านแล้วคุณได้เจอกับเขานั่นเองนะคะมันมีพลังดึงดูดด้วยนะคะความรักดีๆนะ empowermentอาจารย์รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าใครที่มีปัญหาความรักนะเหมือนคุณอยากจะกลับไปโสดแล้วคุณอยากจะเป็นตัวของตัวเองได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งที่ตัวเองเฝ้าฝันมานานนะคะได้ตัดสินใจเองได้รีเริ่มทำอะไรต่างๆด้วยตัวของตัวเองนะคะแล้วมีความเป็นอิสระในตัวเองค่อนข้างมากนะอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนคุณอยากมีชีวิตใหม่ที่เป็นของตัวเองนะคุณจะมีกำลังใจคุณมีพลังที่จะทำมันให้มันประสบความสำเร็จให้ได้นะคะหลังตรุษจีนนี้อาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะสำหรับชีวิตของชาวกองที่สามอ่ะมาดูไพ่ใบนี้นะคะ The Land Between มันเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตนะคะในการที่คุณจะอยู่กับโลกใบเก่าหรือโลกใบใหม่นะคะหรือว่าคุณจะผสมผสานโลกใบเก่ากับโลกใบใหม่เข้าไว้ด้วยกันแล้วคุณมีแนวทางของตัวเองที่อยู่ตรงกลางระหว่างนั้นเห็นไหมคะ The Land Between เพราะนั้นตรงนี้อาจจะมีหลายคู่ที่ปณีปนอมความต้องการของคุณกับคนรักได้อยู่ด้วยกันได้แต่บางคู่นะคะบางคนอาจจะตัดสินใจที่ฉันขอไปสร้างโลกใบใหม่ของฉันละกันนะคะคุณอยากอยู่ในโลกใบเก่าก็อยู่ไปฉันจะมีโลกใบใหม่ของฉันนะคะโลกใบใหม่ที่คุณก็ยังเหมือนกับอาจจะกลับมาดูแลครอบครัวสมมติมีลูกร่วมกันหรือมีอะไรตรงเนี้ยนะคะกลับมาทําหน้าที่พ่อหรือแม่ได้แต่คุณได้ไปทําในส่วนที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของคุณจริงๆนะคะเหมือนคุณสามารถอยู่ได้นะคะโลกใบเก่าก็ได้โลกใบใหม่ก็ได้คุณอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะคุณบาลานซ์ชีวิตของตัวเองได้นะคะพูดประมาณนี้เลยนะคะอาจารย์รู้สึกพลังงานไพ่ขึ้นมาค่อนข้างตรงนะเซอร์ไพรส์กับชาวกองที่3มากนะคะไม่รู้ไม่แน่ใจเลยคือไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาเป็นแนวทางตรงนี้เพราะอาจารย์เลือกรูปนี้ออกมาแล้วอาจารย์รู้สึกว่ามันน่าจะมีความหมายที่ดีอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วพอไพ่ออกมาเนี่ยมันก็ตรงกับบทสรุปของ The Land Between ตรงนี้ด้วยนะคะ
แปลกมากเลยนะคะทีนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ไปสร้างกำลังใจให้กับคนอื่นๆให้มีความสุขไปกับเราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่4นะคะหัวข้อของเราวันนี้นะคะชีวิตหลังตรุษจีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะเฮงๆปังๆโด่งดังสมหวังดังใจเรามาดูกันนะคะว่าชีวิตจะเป็นยังไงนะขอดูไพ่ทาโร่ด้วยนะคะว่าตอนนี้ช่วงชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างมี9ไม้เท้าค่ะราชินีดาบโอ้ย8ดาบ5ไม้เท้านะคะราชาเหรียญค่ะหกเหรียญนะเด็กถือดาบค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะเป็นราชาถ้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะชีวิตของชาวกองที่4นะคะอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาในหน้าที่การงานอะไรบางอย่างนะคะเหนื่อยมีความขัดแย้งในที่ทำงานต้องเจอกับคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นนะคะเอาแต่พูดบางทีไม่ได้ช่วยกันทำงานไม่ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะหรืออาจจะทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับบรรยากาศในที่ทำงานหรือว่ามาชวนคุณทะเลาะด้วยนะคุณก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับมันมากๆนะคะหรือมันต้องมีการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นอะไรกันในที่ทำงานหรือในอะไรบางอย่างตรงนี้หรือเปล่านะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานอย่างเดียวบางคนอาจจะมีเรื่องราวของความรักด้วยนะคะอาจารย์รู้สึกเหมือนว่าชาวกองที่4นี่ก็น่าจะเสน่ห์แรงเหมือนกันนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาชอบพอคุณนะคะอาจจะหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนกับอาจจะแบบแย่งกันจีบแย่งกันเอาใจหรือเปล่านะคะสำหรับบางคนที่เสน่ห์แรงนะคะตรงนี้คุณก็ยังรู้สึกมืดแปดด้านกับมันนะ8ดาบขึ้นมานะคะยังไม่รู้จะเลือกใครนะคะวาเลนไทน์นี้ยังหนักใจอยู่เลยนะคะจะไปไหนกับใครดีนะมันเป็นช่วงชีวิตที่คุณอาจจะต้องแบบตัดสินใจนะตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเหมาะสมกับชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคนที่จะเหมาะสมกับคุณน่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ให้คุณได้ในเรื่องของเงินอย่างเดียวแต่ต้องให้คุณได้ในเรื่องของความรักความเข้าใจความสุขด้วยนะคะเพราะว่าบทสรุปแล้วอาจารย์เห็นคนที่ปิดท้ายไพ่ของคุณก็คือราชาถ้วยคนนี้นะคะคุณน่าจะเลือกคนที่เข้าใจเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของคุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะนะคะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นใจนะสำหรับชาวกองที่4คุณกำลังอาจจะมีการเริ่มต้นทำงานอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานอาชีพเสริมหรืออะไรตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะตรงเนี้ยแล้วก็แสทางการเงินนะคะ6เหรียญก็เริ่มพัดพามาหาคุณแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันเข้ามาเนาะทำให้คุณต้องแบบเหนื่อยต้องลงไปดูแลด้วยตนเองต้องไปคอยแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่บ้างนะคะแต่ในช่วงเนี้ยคุณมีความเป็นราชินีดาบคุณมีความมุ่งมั่นคุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาฝ่าฟันชีวิตของคุณให้มันไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการที่คุณวางไว้ในอนาคตให้ได้นะคะกำลังใจดีนะช่วงนี้นะคะแล้วต่อไปชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวกองที่4ขอดูนะคะเรื่องราวชีวิตหลังตรุษจีนของคุณนะคะในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างฝนตกแล้วเสียงเท่าหรือเปล่าเป็น2เหรียญนะคะเป็น1ไม้เท้าอัศวินเหรียญนะคะเห็นไหมคุณต้องตัดสินใจจริงๆนะคะ2เหรียญเลือกระหว่างคน2คนสถานการณ์2อย่างแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องงานเก่างานใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่หรืออะไรบางอย่างนะคะที่มันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณในช่วงนี้คุณต้องตัดสินใจนะคุณจะเลือกนะคะเลือกทําในงานใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นออกจากงานเก่ามาทํางานใหม่นะคะหรือออกจากงานประจํามาทําอาชีพเสริมแบบ
แบบที่คุณทำได้คนเดียวอะนะคะอาชีพใหม่ของคุณเลยก็ได้นะคะคุณน่าจะมีคนช่วยด้วยนะคะคนนี้เป็นอัศวินเหรียญนะจะไม่แน่ใจว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นหุ้นส่วนที่เป็นเพื่อนหรือเป็นคนรักของคุณเขาจะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรตรงนี้ด้วยนะคะหรือธุรกิจใหม่ที่คุณจะเริ่มลงมือทำก็ตามอ่ะขอดูต่อนะคะแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตหลังตุ๊จีนมี6ดาบนะคะ6ดาบมีแฮงแมนค่ะงงงงมีงงนะคะมี5ดาบนะคะคุณอาจจะรอจังหวะรออะไรบางอย่างมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามานะคะรอจังหวะเวลารอแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างให้มันผ่านพ้นนะคะน่าจะต้องรออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันเห็นทางออกของปัญหาที่คุณกำลังจะเจออยู่ตรงนั้นนะคะ10ไม้เท้านะคะคุณกำลังพยายามคุณจะสู้กับมันอุปสรรคเหล่านั้นนะคะคุณสู้แล้วคุณชนะค่ะเป็นอัศวินดาบคุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาได้นะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดหน้าต่างกลับมาต่อกันนะคะเบาลงแล้วนะคะจะเป็นยังไงต่อนะคะคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็เจอทางออกของปัญหานะคะคุณจะมุ่งมั่นไปนะคะในบางทีมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายนะแต่คุณรู้สึกว่าเป้าหมายที่คุณจะมุ่งมั่นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นความสำเร็จที่ดีงามกว่าชีวิตคุณค่อนข้างมากเลยนะคะ1ดาบตรงนี้เป็นยังไงต่อขอดูนะคะเพนเมจิกเชียนโอ้โหพลังมาเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ความโด่งดังความปังความสำเร็จเนี่ยมาแน่นอนเพราะว่าคุณมาพร้อมกับเมจิกเชียนคนนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นบทสรุปของคุณนะคะเดี๋ยวขอดูสิว่าแล้วไพ่ออราเคิลตรงนี้จะบอกว่าอะไรบ้างกับชาวกองที่4นะคะว้าวไฮเออร์กราวด์นะคะคุณจะยกระดับชีวิตของคุณให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินการงานฐานะความเป็นอยู่นะเหมือนสุขสบายมากขึ้นเลยนะคะตรงนี้นะโอ้ยชีวิตคุณเฮงๆปังๆแล้วล่ะอาจารย์รู้สึกอย่างนี้นะคะพอได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยสวยมากเลยอะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะเห็นชัดไหมคะขอดูต่ออีกหนึ่งใบ expansionคุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรกิจนะคะหน้าที่การงานของคุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะอุ้ยเฮงๆปังๆจริงๆนะคะโอ้โหโอเคเลยนะคะคุณอาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจแค่สาขาเดียวแต่คุณอาจจะขยายได้เป็น4สาขา5สาขา10สาขานะคะ Gratitude Appreciation มีโอกาสได้ตอบแทนคนที่มีพระคุณนะคะพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ใครที่ได้ช่วยเหลือคุณไว้ตรงนี้นะคะว้าวเลยนะคะส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนอื่นๆด้วยนะทีนี้อาจารย์ขอดูต่อนะคะเมอร์เมดนะคะน้องเมอร์เมดอีกหนึ่งชุดนะเมอร์เมดจะบอกว่าอะไรดีคะเซลฟ์เอ็มพลอยเมนต์โอ้โหน้องเมอร์เมดเชียร์นะคะขอให้คุณนะคะได้มีธุรกิจกิจการของตนเองที่มันได้ขยับขยาย expansion ตรงนี้นะคะไปอีกมากมายหลายสาขาเป็นร้อยสาขาเลยนะคะว้าวเลยนะต้องลงมือทำต้องกล้าเปลี่ยนแปลงนะคะอย่ามัวแต่ดูดวงแล้วนั่งฝันนะคะถ้าดูดวงแล้วนั่งฝันคุณก็ตกเป็นทาสของแพชชั่นแล้วคุณก็ไม่สำเร็จสักทีนึงเพราะนั้นคุณต้องลงมือทำด้วยแล้วดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะ positive energy นะคะคิดบวกสร้างพลังบวกสร้างความหวังสร้างกำลังใจให้ตนเองนะคะคุณจะไปถึงจุดนั้นที่เป็นเป้าหมายชีวิตของคุณได้แน่นอนนะคุณจะข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะ Wealth of Prosperity ว้าวคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยในที่สุดนะคะ Prosperity ตรงนี้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการอะไรที่มันขยายสาขาไปเรื่อยๆนะคะเฮงๆปังๆนะคะตรงนี้จริงๆนะเดี๋ยวมาเฉลยก่อนเดี๋ยวอาจารย์ลืมนะคะดูสิเนี่ยThe Loyal You นะคะชีวิตของคุณจะยกระดับขึ้นไปจริงๆนะคะขึ้นมาคู่กันจริงๆนะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันนะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะจะมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าคือคุณได้ช่วยเหลื
ครอบครัวของคุณนะคะครอบครัวกําเนิดหรือใครที่เคยมีบุญคุณกับคุณนะคะให้เขาที่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปกับคุณด้วยนะคะว้าวเลยนะคะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไปเฮงๆปังๆจริงๆนะคะสำหรับชาวกองที่4ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งต่อไปให้คนอื่นด้วยนะคะเป็นกำลังใจกับคนอื่นเขาจะได้ดูแล้วมีความสุขมีแรงบันดาลใจไปพร้อมกับพวกเรานะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เฮงๆปังๆร่ำรวยมีความสุขกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ